เซล่าลิสเลอร์มิล่าลิสเลอร์มิอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับอีกหนึ่งความสำเร็จของลิซ่านะครับในฐานะของศิลปินเดี่ยวเพราะว่าในงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards 2022ลิซ่าของเรานั้นสามารถคว้ารางวัล Best K-pop มาได้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วก็ขึ้นรับรางวัลไปแล้วในงานประกาศรางวัลเช่นเดียวกันสร้างความฮือฮาแล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับเหล่าแฟนคลับและก็สมาชิกในวงเป็นอย่างมากสามารถคว้ารางวัล Best K-pop มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการเดบิวต์โซโล่ในลาลิสานะครับเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยที่เพลงนี้นั้นปล่อยมายังไม่ถึง1ปีนะครับแต่ว่าสามารถคว้ารางวัลใหญ่ๆขนาดนี้มาได้แถมยังสร้างสถิติอื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลาลิสาเพลงเดบิวต์ของลิซ่ารวมไปถึง B-side นะครับสุดปังเลยอย่างมันนี่นะครับที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเนี่ยได้อย่างมากมายในตอนนี้ลิซ่าของเรานั้นก็ขึ้นรับรางวัลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนประกาศออกมาเนี่ยแฟนๆหลายๆคนนั้นแทบจะไม่เชื่อเลยว่าเป็นชื่อของลิซ่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะปล่อยเพลงเนี่ยยังไม่ครบ1ปีและก็มีคู่แข่งที่น่าสนใจมากมายหลายคนเลยแต่พอประกาศเป็นชื่อลิซ่าออกมานะครับทั้งฮอลเนี่ยส่งเสียงกรี๊ดแล้วก็ปรบมือให้กับลิซ่ากันอย่างมากมายเหล่าบลิงค์ที่อยู่ในฮอลเนี่ยกรี๊ดกันดังมากๆเลยจริงๆลิซ่าและเมมเบอร์ทั้ง4คนนั้นเนี่ยก็ตกใจไม่แพ้กันนะครับลิซ่าของเรานั้นเดินลงมาพร้อมกับยกมือไหว้แฟนๆยกมือไหว้ขอบคุณทุกอย่างแล้วก็มารับรางวัลด้วยความดีใจมากๆทําลิซ่าเนี่ยเขินจนพูดไม่ถูกเลยนะครับการพูดขอบคุณของลิซ่าเนี่ยก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้รวมไปถึงบลิงค์ด้วยแล้วก็ขอบคุณไปยัง3เมมเบอร์นะครับของวงที่คอยซัพพอร์ตลิซ่ากันอยู่ตลอดเวลาและทั้ง3สาวเนี่ยก็ซัพพอร์ตลิซ่ากันจนถึงตอนขึ้นรับรางวัลเลยทั้งส่งเสียงเชียร์ทั้งเต้นลาลิซ่าแล้วก็ทั้งมอบความรักให้กับลิซ่าอย่างมากมายลิซ่าของเรานั้นเนี่ยดีใจมากๆแน่นอนนะครับที่สามารถคว้ารางวัลครั้งนี้มาได้ที่สำคัญนะครับยังพูดขอบคุณเป็นภาษาไทยในตอนสุดท้ายตอนรับรางวัลด้วยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยจริงๆสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่านั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างกับการคว้ารางวัล Best K-pop ของลิซ่าและลิซ่ามาได้นะครับมาร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่ากันแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวครั้งนี้ของลิซ่ากันในติดใต้คลิปนี้เลยสำหรับช่องของเรานะครับก็ขอแสดงความยินดีให้กับลิซ่าแล้วก็ลาลิซ่ารวมไปถึงการเดบิวต์โซโล่ของลิซ่านะครับที่สามารถคว้ารางวัล Best K-pop นี้มาได้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง4สาว Blackpink เลยที่ได้รับความรักมากมายจากการไปร่วมงานครั้งนี้มีแต่คนเนี่ยรัก Blackpink กันทั่วโลกจริงๆนะครับสำหรับใครที่แฟนคลับของลิซ่านั้นก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่ากันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยมาส่งกำลังใจให้กับลิซ่าแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ4สาว Blackpink กันคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยองเซลาลิซ่าเลอมิลาลิซ่าเลอมิคามิลาลิซ่าเลอมิลาลิซ่าเลอมิ